อ่ะแต่บิ๊กแมตช์สัปดาห์นี้แมนซิตี้สเปอร์เอาจริงๆเป็นคู่น่าดูมากนะครับเพราะมันเป็นบอลเกมรุกทั้งคู่ใช่แต่สเปอร์เอาจริงๆอ่ะน่าสงสารกันนะคือถามว่าเล่นเล่นแย่มั้ยก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ก็ผูแพ้มา3 3เกมติดแพ้3เกมติดแล้วอ่ะกองหลังนี่เจ็บไปนั่นแหละครับเพราะว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ไอ้อะไรโรเมโรใช่มั้ยคู่กับฟาเดอร์เฟนน่ะใช่ไอ้โรเมโรก็ไปป่าเถื่อนไงโดนแบนเสร็จฟาเดอร์เฟนบอกอ้าวคู่ขากูหายเอาเจ็บไปดีกว่ากูเจ็บเบคอนลูกทุ่งด้วยเลยทําไมอะไรคืออะไรแฮมสตริงสุดยอดนี่ก็เลยพักเดี๋ยวพูดอย่างงี้นะคือเลิกก็พักลงเลยเบคอนลูกทุ่งลงเลยดูช่องเจดูใช่2คนนี้ไม่ค่อยได้ดูไงไม่ทรงไม่ทรงหัวกันมาข้างหน้าศัตรูเนี่ยพี่จะเล่นเบคอนลูกทุ่งนะคืออะไรแฮมสตริงเจ็บปั๊บจริงๆต้องมาใช้มาทรงโรยัลกับเบนเดวิสซึ่งมันไม่ใช่เซ็นเตอร์แบ็กอาชีพทั้งคู่แล้วตรงกลางเนี่ยปั๊บซาที่ฟอร์มดีก็หายไปอีกเจมส์แมดิสันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไอ้ข้างบนโซนึงบินก็เก่งแฮตทริกวีอาร์แล้วมีใครอ่ะเพิ่งหายเจ็บกลับมาชื่ออะไรเบนตังกูอะไรเงี้ยเจ็บอีกเจ็บใหม่อีกรอบแต่เบนตังกูก็หายไปแปดเดือนกลับมา30นาทีแล้วนึกว่าเจ็บซ้ำที่เดิมเปล่าเจ็บที่ใหม่เจ็บข้อเท้าเออแบบอู้คือโซนึงบินเนี่ยก็ยอมรับนะว่าผมก็ไม่รู้ร่างกายเขาจะไปถึงเนี่ยเพราะบินกลับมาเล่นเกาหลีใต้ก็เต็มที่ก็บินกลับไปก็แล้วก็บอกเลยนะพอไม่มีแฮร์รี่เคนเนี่ยแบกหลังแอนเลยตอนนี้แล้วจะบอกว่าเดี๋ยวช่วงเอเชียนคัพเขาก็ต้องกลับมาเล่นนะสเปอร์ก็จะหายแล้วสเปอร์มีนี่อีกนะไอแอฟริกันโอ้ใช่สองกระทงเลยทั้งอิมบุซูมาทั้งอะไรอีกแต่มักกะลาพรีเมียร์ประกาศเลยบอกหยุดดีกว่าเพราะตัวหายเยอะนอนอยู่บ้านดีกว่าเนอะโอ้จริงหายเยอะมากนะแมนยูใครโอนาน่าเฮ้ยโอ้ดีเลยดีเลยดี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 ใช่โรงแรมใช่ป่ะในโรงแรมไปถูกเขาคนละทางกันแล้วไม่เขารู้ว่าโรงแรมอะไรเขารู้ได้ไงเรื่องโรงแรมอะไรรู้ได้ไงไปเดินเอสพนาดบ่อยแถวนั้นโอ้ยแกให้ดันปากคอสั่นด้วยแกให้ดันอ้าวมาดูคู่นี้คิดว่าซิตี้กับสเปอร์ไหวไหมเอาเราพูดกันมาขนาดนี้ไม่น่ารอดผมว่าไม่น่ารอดเรื่องของแผงเกมรับเป็นปัญหาใหญ่สำหรับสเปอร์แล้วก็แล้วดูสิตอนนี้ขนาดไม่มีเดอะบรอยนะการเล่นของฮาแลนด์แล้วฟิลโฟเดนโหดีมากในแชมเปี้ยนลีกฟิลโฟเดนโหสุดๆเลยอ่ะอีโดกูนี่นะมึงไปฝึกทักษะที่ไหนมาเร็วสับยืนทิ้งนะนี่ข้อเท้ามันไวมากไวมากประเด็นคือโดกูก่อนหน้านี้คือฮัลโหลคูยูอาร์คูอาร์ยูอะไรอย่างนี้เลยนะแต่พอมาเจอเป๊ปปั้นงงเลยคือช่วงแรกมาดูการแรกเลยนะช่วงแรกเขามาเขาจะโดนดรอปซะก่อนนิดนึงแล้วค่อยไปฝึกวิชาในห้องการเวลาก่อนเออเก่งมากอ่ะเผาป่ะนะเรื่องการ์ตูนเราพี่พอฝึกวิชาตาตายตาลอยเลยตายจ้องแล้วเฮียจะมาทรงไหนวะการ์ตูนเรื่องล่าสุดที่ดูคือไอ้เนี่ยดราก้อนบอลแซ่บนี่แหละอันนี้แหละเออแต่คือไอ้ตัวล่างของฮาแลนด์มันดีหมดนะอาบาเลสกลายเป็นลงมาเล่นตัวต่ำอู้ก็โคตรดีเออทีมเขาดีทุกตำแหน่งเลยใช่ใช่แล้วโรดรีแทนกล้องไปสำรองยังดีเลยพูดจริงนะโรดรีเก่งมากเลวร้ายมากแล้วกลายเป็นว่าเมื่อก่อนเดอะขาดเดอะบอยซิตี้จะแกว่งใช่ไหมแต่ตอนนี้กลายเป็นไม่แกว่งแต่มีโรดรีเนี่ยแหละที่ถ้าเกิดขาดไปนิดนึงผมนึกถึงแต่ก่อนที่ปั้นบูสเกตขึ้นมาอย่างนี้เลยแบบนี้เลยแบบนี้แต่นี่ไฮบริดกับบูสเกตนะมาเติมมายิงได้แล้วเลี้ยงส่งมงยิงได้หมดเลยบูสเกตยังเล่นแค่แบบฝั่งตัวเองนะแดนตัวเองเป็นส่วนใหญ่อาจารย์เมฆคิดว่าเกมนี้ผมว่าแมนซิตี้ลอยลำนะสบายสบายเจ๊ล่ะเจ๊ว่าชนะแต่ว่าไม่ขาดเพราะว่าจากสถิติจากเฮดทูเฮดเนี่ยห้านัดหลังสุดซิตี้ชนะสเปอร์เกมเดียวนะอ๋อเหรอเออจากเฮดทูเฮดนะชนะเกมเดียวแต่สเปอร์ต้องไปดูโมเดลเชลซีนะเกมที่เล่นกับเชลซีแต่เชลซีอ่ะนัดอื่นไม่ดูโมเดลเดิมเลยนะโอ้โหทรงเสียหมดเลย